สายต่อไปคุณเกวลินค่ะจากจังหวัดพิจิตรนะคะสวัสดีคุณเกวลินค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมและคุณเอ๋ค่ะตอนนี้คือไม่ได้อยู่ที่พิจิตรนะคะคือพี่ที่เกิดเหตุอยู่ที่พิจิตรค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาที่ปัญหาที่เกิดเหตุนะแล้วไม่เป็นไรครับเอาว่าอยู่ไหนไม่สำคัญว่าเรื่องคุณอยู่เดือดร้อนอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับเป็นยังไงครับปัญหาคืออะไรครับเขาอ่ะอปต.เขามาทำทางให้คนข้างในอยู่อะค่ะคนข้างในอะค่ะเขาทำเป็นถนนตัดทางบ้านที่อะค่ะตัดแบบมันเป็นทางแบบว่าเป็นเขาเรียกเป็นอะไรอะเหมือนเป็นท้องนาเป็นที่ป่าอะค่ะเอานะอบต.ทำถนนเข้าไปในที่ดินของคุณอย่างนั้นหรือเปล่าครับเขาตัดผ่านที่ระหว่างที่ของพี่ที่ติดถนนกับนอกไอ้ข้างในอะค่ะเพราะว่ามันเป็นที่ยาวไร่หนึ่งไร่กับ28ตารางวาค่ะความยาวของที่ใช่มันยาวไปอบต.ตัดถนนใช้ที่ของคุณโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตหรือยังไงครับไม่ได้ขออนุญาตเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ค่ะพอไปรู้เขาก็อ้างว่าทำไมไม่มายืนยันยกมืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่รู้ทำไมเขาไม่แจ้งมาอะไรเพราะว่าเราไม่ยินยอมอยู่แล้วไม่โอเคอยู่แล้วค่ะมันตัดอบต.อบต.อะไรครับอบต.พี่องค์การชื่ออะไรอ่ะอบต.น่ะตำบลอะไรครับตำบลเขาเจ็ดลูกอะค่ะอำเภอเขาเจ็ดจังหวัดพิจิตรค่ะทีนี้ทองคำเยอะนี่ใช่ไหมหนูก็ไม่ค่อยไปไม่รู้อบต.เขาเจ็ดลูกใช่ไหมคะเขาเจ็ดลูกนี่แหละที่เขาทำเหมืองทองกันอัครานี่แหละอบต.โอเคอบต.เขาเจ็ดลูกนะก็คือทำตัดถนนนะครับแล้วก็ล้ำเข้ามาในที่ดินของเราได้ตัดเลยที่กลายเป็นของแปลงเลยค่ะที่จะเข้าตรงกลางเข้าตรงกลางเลยเหรอตรงกลางเลยค่ะน่าเกลียดมากตรงกลางแล้วก็ออกมาถนนคือที่ของพี่มันติดถนนแต่คืออาจจะเล่าตามตรงว่าคือข้างในอ่ะได้แบ่งขายข้างในเขาไปที่มันเหมือนว่าคุณถนอมลองดูนะลองวาดดูนะคะว่าที่มันเป็นเหมือนด้ามมีดอ่ะมีดอิโต้เลยนะคะไอ้ตรงติดถนนมันเป็นปลายไอ้ด้ามมีดติดถนนข้างนอกอ่ะนะคะแล้วข้างในมันจะยาวไปแล้วก็ไปใหญ่เป็นด้ามมีดอิโต้อ่ะเป็นแล้วแบ่งขายไปคือมันก็เหลือเหมือนด้ามมีดธรรมดาเหมือนมีดธรรมดาคุณลองวาดดูข้างในสักสี่ล็อกแบ่งขายไปเอาสั้นลงนิดหนึ่งเอารู้แล้วล่ะว่ามันตัดเข้าไปทางระหว่างตรงคอมีดอ่ะค่ะตัดเข้าไปในที่ของคุณใช่แล้วก็ออกมาถนนเกวลินครับคือที่โดนทั้งตรงกลางทั้งริมด้วยค่ะโอเคไม่ใช่โดนที่เดียวค่ะคุณเกวลินได้ประเด็นแล้วได้ประเด็นแล้วได้ประเด็นแล้วว่าเขามาทำโดยที่ไม่ขออนุญาตคุณแล้วคุณได้ไปท้วงติงเขาแล้วคุณจะเรียกค่าเสียหายหรือคุณจะให้รื้อถอนหรือจะให้ยังไงครับความตั้งใจคุณว่าคือได้ไปแล้วนะคะเพราะที่ตรงนั้นน่ะจะยกให้ลูกชายตั้งนานแต่ไม่มีเวลาคุณเกวลินครับเกวลินครับช่วยฟังช่วยกรุณาฟังผมด้วยไม่พูดอยู่ไปเรื่อยๆนะครับผมถามคุณคุณตอบให้ตรงคำถามผมนะครับว่าที่คุณโทรมาที่รายการขอคำปรึกษาเนี่ย1คุณต้องการให้อบต.รับผิดชอบในความเสียหายเดี๋ยวฟังก่อนฟังไปทีละข้อฟังทีละข้อจะช้าๆใจเย็นๆนะไม่งั้นคุณมันจะช้าไปเรื่อยอ่ะ1จะให้เขารื้อนะครับ2จะเรียกค่าเสียหายหรือพร้อมเรียกค่าเสียหายหรือ3จะให้เขาขออนุญาตหรือยังไงครับก็เนี่ยคือบอกตรงๆว่าไม่รู้เรื่องที่ทางก็ถึงได้ปรึกษาคุณถนอมไงคะว่าจะทำอะไรให้มันจบลงได้ดีที่สุดเพราะว่าไม่ได้คิดจะมีเรื่องกับอบต.เพราะว่ามีญาติพวกเขาก็อยู่ที่นั่นกันเนาะแล้วก็คือไอ้คนข้างในเราก็อยากให้เขามีทางออกแต่ให้เขาย้ายทางให้เราค่ะไม่มาตัดทางกลางมาออกทางริมแล้วก็ฉีดพื้นที่แค่ตรงริมมาค่ะให้มันอยู่ไปสักขอบหนึ่งใช่ไหมชิดไปสักด้านหนึ่งไม่ใช่ว่าเอาของเราไปสองข้างยังไปข้างหนึ่งก็เป็นริ้วนะอะไรเงี้ยนะโอเคโอเคเหลือนิดเดียวเองค่ะเอาอย่างนี้ครับคุณเกวลินนะคุณก็ทำหนังสือถึงนายกอบต.นะทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึงนายกอบต.เขาเจ็ดลูกเนี่ยว่าท่านนายกนะครับช่วยทำการรื้อถอนขยับให้ไปอยู่ในแนวที่ฉันจะยกให้นะครับที่ฉันจะยกให้เนี่ยให้ไปอยู่ในแนวถ้าแนวนี้ฉันยกให้แต่ถ้ามาทำเต็มพื้นที่ตรงนี้เราไม่ยินยอมให้ทำการรื้อถอนออกไปถ้าไม่ทำการรื้อถอนเนี่ยอันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะฟ้องศาลปกครองแล้วเรียกค่าเสียหายได้ด้วย
ผมสงสัยเหลือเกินว่าการใช้งบประมาณของหน่วยงานราชการหน่วยใดก็ตามเนี่ยนะครับไปทำอยู่ในที่ชาวบ้านได้อย่างไรนะครับอันนี้ถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยอบต.มีโอกาสติดคุกนะครับค่ะใช้งบประมาณไปไม่ชอบเนี่ยนะครับไปทำอยู่ในพื้นที่เนี่ยเวลาขอใช้งบประมาณเนี่ยมันจะต้องจัดการเรื่องที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนนี่คุณยังไม่ได้จัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินชาวบ้านยังไม่ยินยอมเลยคุณทำแล้วพอทำแล้วเสร็จปั๊บเกิดความเสียหายหรือยังเสียหายเกิดการเสียหายทางงบประมาณของท้องถิ่นแล้วแล้วถ้าเกิดต้องรื้อขึ้นมาจริงๆแล้วถูกฟ้องต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบคุณเกวลินคุณทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงนายกอบต.นะครับคุณถนอมคะคือยื่นข้อเสนอไปเลยว่าขอให้มีการรื้อถอนและให้ไปอยู่ในแนวที่คุณจะอนุญาตได้ว่าฉันอนุญาตให้ใช้ทางนี้กี่เมตรนี่คุณน่ารักนะว่าไม่ได้ว่าไล่ไปอย่างเดียวนะยังเห็นใจคนที่จะต้องเข้าออกโอเคให้เข้าออกแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่คุณเดี๋ยวนะคุณฟังนะครับคุณจะถามแล้วนะคุณไม่ต้องถามแล้วสั้นๆนะสิ่งที่คุณควรทำหนึ่งรังวัดที่เสียก่อนครับให้แน่ชัดครับรังวัดที่ของตัวเองให้แน่ชัดว่าเขาล้ำมาจริงไหมล้ำมาเท่าไหร่นะครับหนึ่งรังวัดพอรังวัดเสร็จปั๊บได้คำตอบพอได้คำตอบปั๊บทำหนังสืออ้างอิงตามข้อรังวัดล่าสุดของที่ดินนะครับแล้วก็แจ้งให้เขาทำการรื้อถอนหนึ่งรื้อถอนหรือสองขยับให้พ้นแนวที่ฉันกำหนดนะครับโอเคทำสองอย่างนี้ถ้าเขาไม่ดำเนินการนะครับเขาต้องตอบหนังสือคุณมาถ้าไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับให้เป็นที่พอใจได้คุณใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองฟ้องศาลปกครองที่จังหวัด น่าจะพิจิตรน่าจะพิษณุโลกศาลปกพี่ขอเบอร์สี่ตัวของศาลปกครอง1355ถ้าจะไม่ผิดนะฟ้องศาลปกครองหนึ่งหนึ่งสามห้าห้าค่ะฟ้องเรียกค่าเสียหายนะแล้วก็ต้องทำการรื้อถอนตามคำฟ้องและการฟ้องก็คือฟ้องออนไลน์ได้ด้วยไม่จำเป็นจะต้องไปที่ศาลโดยตรงฟ้องออนไลน์ฟ้องได้24ชั่วโมงศาลปกครองคุณสงสัยคุณโทรถาม1355สายด่วนศาลปกครอง1355ใช่แต่ทำอย่างที่ผมบอกก่อน1ขอรังวัดก่อนรังวัดเสร็จปั๊บทำหนังสือแจ้งอบต.ขอ7ลูกให้จัดการแก้ปัญหาอย่างที่คุณว่าถ้าไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่คุณกำหนดได้เลยว่ารื้อถอนควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าไม่ดำเนินการใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองฟ้องเรียกค่าเสียหายนะเรียกเอาตังค์เลยนะค่ะ okay. คือจะถามอีกข้อนึงค่ะถ้าเบื่อเราไปจะไปแสดงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานก่อนคือเราไปแจ้งความไว้ก่อนได้ไหมคะหรือว่ายังไงคะไม่เป็นข้อต้องห้ามไปทำได้ครับบันทึกก็ได้แค่บันทึกประจำวันไว้ว่ามีการเข้ามาทำอะไรในที่ดินของคุณก็บันทึกประจำวันแต่สิ่งที่ผมแนะนำคุณว่าสิ่งแรกคุณควรทำก็คือไปรังวัดก่อนครับรังวัดก่อนไปยื่นเรื่องให้เจ้าพนักงานที่ดินมาทำการรังวัดเสร็จปั๊บได้คำตอบพอได้คำตอบเสร็จปั๊บคุณจะได้เดินหน้าเต็มที่ว่าล้ำเข้ามาหรือไม่เพราะเขาอาจจะต้องอ้างว่ามันเป็นทางสาธารณะเป็นไปได้เหมือนกันคุณว่าเขาผิดเขาก็บอกว่าเขาไม่ผิดเขาจะทำสิ่งที่ผิดได้ยังไงก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะงั้นคุณต้องรังวัดให้รู้แน่ชัดก่อนว่าคุณถูกล้ำเข้ามาผมคุยแค่นี้แบ่งเวลาคนอื่นด้วยนะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ